สุภาพสตรีที่งามที่สุดใน3โลกตอนตี2นะครับอาจารย์ปิงสวัสดีพี่น้องทั้งที่แฟนคลับเดิมแล้วแฟนคลับใหม่ด้วยวันนี้หมู่บ้านสวนลุงนี่ผมบอกเลยนะอาจจะจริงก็ได้ที่ก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีที่ให้คนดีได้ยืนเพราะสวนลุงของเราแน่นขนาดนะฮะแทบจะยืนของคนดีแทบจะไม่มีตอนนี้จะนั่งตักกันอยู่แล้วอาจารย์ปิงใช่ค่ะสวัสดีนะครับพี่น้องค่ะมวลมหาประชาชนนะคะเราถ่ายทอดจากเวทีลุมพินีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เวทีคู่ขนานนะคะแล้วก็กำลังชมอยู่ที่ทางช่องบูสกายนะคะแล้วก็ระบบอินเทอร์เน็ตจากทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะคะสวัสดีค่ะครับเสียงเซ็กซี่เข้าใจว่า 100.25 เดี๋ยวไม่มีใช่ไหม 100.25 ไม่มีกลางคืนเมื่อกี้ก็มีอะไรโฆษณาไอ้มีอะไรมีกลางวันมีไม่อาจารย์จะพูดเรื่องจีนใช่ไหมจะอยู่ฟังด้วยเออเหรอคุณอี้ก็ถนัดเรื่องจีนผมชอบวันนี้เป็นหวาดหนักนึกไม่ออกเลยแล้วเดี๋ยวช่วยโอเคเดี๋ยวช่วยกันวันนี้ก่อนประชาสัมพันธ์ก่อนก็บอกนี้ตอนนี้ใครหิวตอนนี้เลยนะฮะตอนนี้เลยเหรอครัวระนองมีกาแฟขนมปังตลอดคืนนะครับช่วยส่งหลังเต็นท์ด้วยเพราะว่าหิวเหมือนกันครัวระนองเคยไปฝากท้องไว้หลายทีเขาจะมีผัดเหลียงผัดผักเหลียงไอ้ฝากท้องนี่เขาผู้หญิงนะฝากคันนะตอนนี้ก็ท้องไม่ดึกๆก็คาเฟ่หน่อยเด็ดอันนี้จนเขาร้องดูดิคุณอี้ยิ้มเลยอ่ะฝากฝากท้องฝากท้องคือเวลาหิวฝากกระเพาะไว้ครับแต่ง่วงนั้นเนี่ยเริ่มเซ่ๆแล้วเริ่มเอียงเดี๋ยวฟังเสียงวลอจันปิงแล้วหายง่วงแล้วเพราะฉะนั้นครัวระนองครับมีกาแฟขนมปังตลอดคืนส่วนครัวยะลามีข้าวไข่เจียวแกงบวชฟักทองตลอดคืนครับเพราะฉะนั้นหิวเนี่ยลุกไปหยิบกันมาได้เลยฝากผมด้วยขอกาแฟขนมปังและข้าวไข่เจียวด้วยนะครับแกงบวชฟักทองชอบมากครับอร่อยมากใส่กะทิเยอะๆอ๋อเหรอมีนี่ทำไปได้นี่ไม่ได้ยังไงเนี่ยสวยยังเลยอ่ะนี่น้องนักเรียนเขาเอามาให้เนี่ยหรอนี่อาจารย์เขาไว้ทำไรฮะสวยนะเนี่ยเข็มกัดประดับยศใช่ไหมว่าเรารักชาติใช่เอออันนี้ดีกว่าขอบคุณอันนี้เพราะช่วงนี้หน้าร้อนนี่ไม่ได้โฆษณาช่วงนี้ไม่ใช่องค์มหารวยนะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องดูยี่ห้อก็ได้อาจารย์บอกพี่น้องก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยยังช่วงนี้ฮะพูดอยู่อาจจะโดนตัดโฆษณาฮะจึงเห็นเราเนี่ยกลายเป็นนาฬิกาแล้วก็มีปลาหางนกยูง 2-3 ตัวหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไม3คนไปจมอยู่ในตู้ปลาแล้วล่ะเดี๋ยวรีบพูดสิเดี๋ยวก็ตัดอีกนี่เอานี่ก่อนวันนี้ขอขอบคุณครับอาจารย์ไม่ต้องบอกยี่ห้อได้ป่ะบอกไปเลยไม่เพราะว่าประเด็นคือที่มาบอกคือคุณเปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์เอาครีมกันแดดมาให้ 1,500 หลอดเขาไว้แจกพวกเราขอขอบคุณคุณเปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์อย่างสูงครับนี่เป็นตัวผมได้มาหลอดหนึ่งผมจะช่วยทันไหมเนี่ยผมใช้บีจูบีจูรู้อย่างบีจูบีจูเป็นครีมกันแดดที่ดีเซรั่มนะฮะเคยเรียกผิดเป็นเซรั่มเขาบอกไม่ใช่มันก็ไม่น่าผิดนะเซรั่มเซรั่มเสียว่าเวลาโดนเซรั่มก็เซรั่มไม่ได้หรอไอ้มันงูไม่ใช่เขียนอย่างเดียวกันเลยหรอแต่จันปิงเวลาโดนงูกัดเนี่ยไม่ต้องทาอะไรทำไมอ่ะก็แกพิษแกแรงกว่างูแรงอ่ะแกจะกัดแรงแกจะกินงูเข้าไปร้อนเธอเป็นตัวปราบงูนี่เลยพังพรไปจากปากจริงว่าพังพรปราบงูไงเพราะฉะนั้นคุณเปิ้ลจันปิงได้ยังค่ะแล้วหลอดเท่านี้จะทาทั่วเหรออาจารย์ทั่วอาจารย์หน้าเล็กดูว่าจะเป็นหน้าใหญ่นะยาไม่ทาทั้งตัวเหรอผมยังนึกว่าทั้งตัวผมหลอดพร้อมอาจารย์เดี๋ยวนี้น่าจะทาหน้าป่ะ SPF 25โอ้ยเอออันนี้ต้องทาหน้าก่อนออยฟรีฟอร์มูลาขอบคุณคุณเปิ้ลนะฮะก็1หลอดใช้2คนวันนี้อาจจะพูดอะไรได้ไม่ได้เยอะนะอาจารย์เป็นหวัดแล้วเมื่อกี้เนี่ยขนาดชวนคนกินมะขามยังว่าเธอกินกล้วยมันพูดเกี่ยวอะไรอ่ะเห็นมะขามก็ไม่เกี่ยวเห็นมะขามแล้วก็พูดเป็นกล้วยอาจารย์ก็กลัวเดี๋ยวพูดพลาดค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราไม่สบายหรือโง่แล้วก็อย่าพูดเลยดีกว่าอาจารย์บางคนโง่ก็ยังพูดทุกวันเลยนะไม่ใช่ฉันคนหนึ่งอ่ะฉันเงียบดีกว่าพูดจนขาเป๋ไปแล้วหรอเออมาวันนี้ก็มีเรื่องอะไรบ้างนี่ไงผมจะฟ้องคุณยี่วันนี้ที่บอกว่านรก.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรักษาการเขาย่อว่านรก.นรกยิ่งลักษณ์นรกยิ่งลักษณ์นรกยิ่งลักษณ์ปกติเนี่ยใครถามอะไรไม่ตอบไม่ทราบค่ะไม่รู้ค่ะยังไม่ได้รับเรื่องค่ะหรือบางวันคายไม้ตีพริกออกมาได้หน่อยคายครกมาหน่อยก็ถูกหวยเป่าค่ะอ้าวเธอช่างเป็นสตรีที่มีคุณค่าจริงๆใช่ครับอยู่กับหวยเออด้วยจริงๆเป็นนายกพูดเรื่องหวยได้หรือมันผิดกฎหมายนะก็เรื่องหวยในทางเป็นทางการน่ะก็เธอเนี่ยไม่มีอะไรที่คนไทยจะคาดหวังในเรื่องของสิ่งที่เป็นสาระได้อีกแล้วเธอเป็นสัตว์เพศเมียที่ผีเจาะปาก
แล้วเธอก็เป็นสิ่งเดียวที่สร้างความสุขความบันเทิงให้กับคนที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ในสังคมนี้เออเนี่ยเห็นไหมนี่ยังนึกนะเป็นสิ่งบันเทิงคุณถ้าคุณไล่เธอสำเร็จแล้วเธอลาออกแล้วต่อไปนี้เราจะหัวเราะใครอ่ะนั่นสิใช่ไหมเราไม่มีเรื่องตลกเลยนะอุ้มนะงั้นเรียนเชิญยิ่งรักชินวัตรสมาคมตลกขอเรียนเชิญอาจารย์พูดเหมือนเขาไม่ตลกหญิงเลยอ่ะเออยิ่งกว่าตลกอีกเขาเล่นเหมือนเขาเล่นจริงป่ะขอโทษได้มั้ยเธออยู่สมาคมโคตรตลกโคตรตลกแล้วตลกทั้งโคตรอ่ะถึงโคตรตลกเพราะสมาคมตลกจริงเขาต้องใช้สติปัญญานี่เธอตลกด้วยสติปัญญาที่ไม่มีโอ้ไม่มีแต่วันนี้โอ้ยฉลาดใครถามอะไรตอบมาได้แต่วันนี้ไปตอบเป็น Facebook เป็นวรรคเป็นเวรแล้วผมถามทุกครั้งเลยสิ่งที่เธอออกมาไม่ว่าจะร้องไห้สะบัดหน้าดราม่าทุกอย่างไม่เคยพูดถึงประโยชน์ของประชาชนพูดถึงแต่เรื่องของตัวเองว่าโดนเอาเปรียบโดนรังแกไม่ได้รับความยุติธรรมทุกครั้งวันนี้เช่นเดิมอีกแล้วครับคุณนี่อาจารย์ปิงเธอออกมาโวยวายว่าเธอไม่ได้รับความเป็นธรรมหากินง่ายหากินง่ายเธอบอกว่าอย่างนี้ไอ้เรื่องนี่เรื่องที่จะต้องเจอหนักสาหัสเร็วๆนี้ก็คือเรื่องข้าวข้าวนี่ขาดทุนเท่าไหร่เกือบ 500,000 ล้านใช่ไหมใน2ปีเขาได้จำได้ก็เยอะเลยพูดจนจำได้เอาแค่ขาดทุนนะไม่นับต้นทุนนะ 500,000 ล้านแล้วไม่นับสิ่งที่คำนวณเป็นเงินไม่ได้นั่นคือชีวิตของชาวนาใช่สูญเสียไปเท่าไหร่ใช่ยังไม่ถูนพูดถึงคนที่สูญเสียโอกาสเรียกว่าตายทั้งเป็นไม่ได้ผูกคอตายฆ่าตัวตายอีกลูกเต้าทั้งหมดอนาคตรถถูกยึดจะทำยังไงเนี่ยก็มานอนกันอยู่ได้เต็มไปหมดเนี่ยนะนั่นเนี่ยเธอบอกว่าเรื่องนี้ที่เธอต้องไปชี้แจงข้อกล่าวหาของปปช.เนี่ยเธอออกมาโพสต์ Facebook วันนี้ไม่ยอมตอบเพราะนักข่าวถามมาหลายวันแล้วเธอบอกไม่ทราบค่ะไม่รู้ค่ะแต่ถูกหวยไหมคะค่ะแต่พอกลับเข้าไปไม่รู้กินอะไรผิดสำแดงเข้าไปขยันขึ้นมาครับหรือว่าถอดเฟือกอ่อนออกก่อนก่อนนี่เพื่อนผมเป็นหมอเขาบอกว่าเฟือกของเธอเนี่ยดราม่าไม่เนียนเมื่อวันล่าสุดเนี่ยเป็นเฟือกอ่อนที่มันหนีบอ่ะหนีบเหมือนกะหรี่ปั๊บเห็นป่ะหนีบขาไว้ก็หมอก็แล้วนี่เฟือกอ่อนแต่วันแรกๆอ่ะเป็นพันเท้าเอาเท้ายัดเอาเท้ายัดรองเท้าไว้หมอก็บอกว่าไอ้เฟือกที่เพิ่งใส่วันหลังอ่ะถ้าเจ็บจริงมันต้องใส่วันแรกแล้วพออาการดีขึ้นน่ะมันมาใช้ผ้าพันถูกไหมค่ะงั้นมันไม่แปลกหรอกก็เธอกินยาคุมย้อนสอนอยู่แล้วอ่ะเธอกินยาคุมย้อนสอนอ่ะแรงแรงเหรอไหนจะปิงอธิบายยาคุมย้อนสอนเป็นไงผมก็ไม่เคยกินแต่ว่าจำได้มันมีลูกสอนมันมีลูกสอนใช่ไหมอาจารย์ปิงอาจารย์ปิงรู้อยู่แล้วมันต้องกินไล่ไปแต่ว่าเธอไปตามถนนเนี่ยเธอชอบย้อนสอนพอเจอลูกสอนอุ้ยมันต้องกินย้อนมีค่าพอดีฉันย้อนตลอดยอกย้อนตลอดไอ้ย้อนสอนเนี่ยมันมาถึงเรื่องอื่นด้วยนะสังเกตสิเวลาที่ตะกวดมาสลายประชาชนน่ะโอ้เราจะมีปฏิบัติการเรียงลำดับจากเบาไปหาหนักเบานะตื่นเช้ามาที่สนามกีฬาญี่ปุ่นเบาการน้ำตาเลยนี่เบานะเบาพ่อเบาแม่มันน่ะถูกป่ะแล้วหนักจะขนาดไหนไม่ยิงขีปนาวุธเนาะใช่ประมาณนั้นอ้าวมันบอกว่าเบาไปหาหนักแต่ตื่นเช้ามาโอ้โหควันขโมงตอนแรกดูว่าปิ้งไก่แถวสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นปรากฏไม่ใช่ครับพอควันหมดมีตำรวจมาทุบรถอีกนะขั้นเบานะนี่เหมือนการย้อนสอนไงเธอถนัดย้อนสอนค่ะเธอบอกว่าอย่างนี้ในเรื่องที่บอกว่าจะต้องไปชี้แจงข้อกล่าวหาปปช.เรื่องจำนำข้าวเธอบอกว่าเธอได้รับความยุติธรรมเท่ากับนักการเมืองคนอื่นหรือไม่ทำไมทำหน้างั้นน่ะทำไมงงนี่ไงงงไงจ้ะเอาก่อนไม่ต้องตอบว่าอะไรแต่เริ่มต้นถามแต่เรื่องสิทธิประโยชน์ของตัวเองผมอยากให้เอาคำถามเนี่ยยิ่งรักถ้าหน้าเธอไม่หนาเหมือนส้นรองเท้าที่ทำจากตีนแรดเนี่ยเธอเอาคำถามเนี่ยว่าดิฉันได้รับความยุติธรรมไหมเนี่ยกล้าเดินไหมเดินเข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุมของชาวนาแล้วถามสิว่ายิ่งรักดิฉันยิ่งรักชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีผู้เป็นเจ้าของนโยบายจำนำข้าวดิฉันได้รับความยุติธรรมหรือไม่กล้าเดินไปถามไหมเอาไม่ต้องพูดเอาแค่กล้าเนี่ยนะกล้าไหมนะฮะเธอไม่กล้าเพราะวันนี้ไม่เคยทำงานไม่เคยออกไปไหนเลยสัมภาษณ์ก็ผ่านตัวอักษรหน้ากระดาษแบบนี้เฟซบุ๊กอย่างนี้นะที่จะชี้แจงเห็นว่าเธอเรียกร้องแต่เรื่องสิทธที่เธอจะได้ค่ะหรือไม่ได้เท่านั้นเองครับแล้วเธอยังบอกอีกว่าเนี่ยกฎหมายเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็ใช่สิละเอียดอ่อนนะแล้วบอกว่าเนี่ยทำไมมีเวลาทำความเข้าใจ15วันเท่านั้นเอง
นี่นะ15วันเดี๋ยวขอรายละเอียดหน่อยเถอะเอาตัวเลขเลยเขาบอกว่าดิฉันต้องแก้ข้อกล่าวหาหลังได้รับเอกสารทั้งหมด280แผ่นแต่ต้องอ่านภายเวลาเพียง3วันยิ่งรักเธอมีนิ้ว10นิ้วหรือเป็นกีบ2กีบชูขึ้นมาดิแกะเฟืองมาดูดิถ้าเป็นกีบ2กีบจะยกเว้นให้แต่ถ้าเธอมีนิ้วมือข้างละ5นิ้วนิ้วเท้าข้างละนิ้วยืมขึ้นมาถ้าไม่มีเดี๋ยวจะเอาตีนชาวนาให้ยืม280แผ่นบอกต้องอ่าน3วันมันเยอะเหรอ3วันเอาไปหาร280วันหนึ่งก็3 9 27วันหนึ่ง90แผ่นเยอะไม่เยอะเพราะว่าอะไรนะเยอะสำหรับเธอใช่ไหมเยอะสำหรับเธอ9แผ่นก็เยอะอันนี้90แผ่นต่อวัน90แผ่นต่อวันเอานะสันหลังยาวอย่างเธอฉันให้อ่าน8ชั่วโมงไม่ต้อง24อีก16ชั่วโมงให้ไปนอนกับผัวชาวบ้านเอา8ชั่วโมงหาร90ชั่วโมงหนึ่งเธออ่านประมาณ10แผ่นนะสติปัญญาอย่างคนเป็นนายกมันยากไหมแม่จันกบก็รู้อยู่แล้วนี่อย่างเขาเนี่ยอ่าน2แผ่นก็ยากไม่ที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมจันกบข้อมูลอินไซต์เนี่ยหลายคนอาจจะไม่เกาะติดไม่ทันแต่เราเนี่ยอยู่ข้างในเรารู้เขาบอกว่าไอ้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันมีไอ้ส่วนที่เธอไปให้เขาเรียกอะไรนะไปแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งมันเป็นสิ่งที่เธอแถลงอยู่แล้วมันไม่ใช่สิ่งที่แปลกประหลาดอะไรเลยมันเป็นสิ่งที่เธอพูดเองอยู่แล้วอ่ะมันเป็นเรื่องที่เธอคิดใช่เป็นเรื่องไม่ใช่ใครเขาโยนเรื่องไม่รู้เรื่องเธอเป็นคนคิดโครงการนี้ถ้าไม่ใช่เธอก็แปลว่านักโทษคิดผมก็แหมก็รู้อยู่แล้วเธอจะคิดอะไรเรื่องใช่ครับเพราะเธอเสนอมาเองที่ฉันจำนำข้าวค่ะเพื่อความอยู่ดีกินดีความสุขถาวรของชาวนาเป็นงานสู่ปรโลกกันหมดเลยสุขถาวรไปเลยคราวนี้น่าสงสารมากเพราะฉะนั้นจะมาอ้าง280แผ่นอ่าน3วันอ้าวที่กระโดดโลดเต้นไปตามบ้านชาวบ้านเขาอ่ะเหมือนจะบอกว่าเหนื่อยเลยค่ะนะเป็นนายกได้ยังไงเพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างในเรื่องของกี่แผ่นต่อกี่แผ่นแต่คุณอี้บอกถูกเพราะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครโยนให้เธอแต่เธอเป็นต้นคิดใช่ฮะใช่ไหมพี่ริน้องยำพ่อระกำแม่ลำไยลูกออกมาชื่อระยำถูกไหมมันเป็นลูกครึ่งนะมีคู่แข่งภาษาไทยมีคู่แข่งพ่อมันชื่อระกำแม่ชื่อลำไยเคยเห็นไหมออกมาหน้าตาเป็นยิ่งรักนี่แหละด่าวงกันด่าวงเจอด่าเออด่าต้องก็ไปหน่อยนะด่าบอกว่านี่ต่อนะยาเอาอย่างนี้เขียนยาวมากปกติไม่เคยพูดได้ยาวขนาดนี้บอกว่าเนี่ยทำไมปปช.เนี่ยไม่ปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมทำไมคดีคนล้มตายปี53ทุจริตปี53ทำไมมันไม่รวดเร็วเหมือนคดีของดิฉันเลยคะนี่พูดหนึ่งคือพูดถึงตัวเองอีกแล้วค่ะรวดเร็วไม่รวดเร็วชาวนาตายไปกี่คนละไม่นะคดีนี้เขาส่งยื่นปปช.ในปี55แล้วเออนี่57แล้วเธอไม่ได้นับไงไม่ได้เร็วนะเธอมัวจะไปแอนละแน่ด้วยเงินเที่ยวบิน20ล้านบาทต่อเที่ยวไงนครรัฐปฏิกันประเทศซิดนีย์จังหวัดหาดใหญ่ไปหมดของดำของแดงดูหมดมาแล้วนะหวีก็โชว์มาทุกอย่างจับกะโหลกกะลาช้ำมาพังหมดนะฮะนั่นไงงั้นไอ้ความรวดเร็วหรือไม่รวดเร็วเนี่ยต้องถามหน่อยถ้าโครงการนี้เธอคิดเองและเธอยืนยันว่ามันสุจริตมันไม่ต้องคิดเลยเรียกเดี๋ยวนี้ก็ตอบได้ว่ามันสุจริตยังไงไอ้การที่ต้องใช้เวลาแบบว่าแม้แต่จะโกหกมันยังโกหกไม่ทันน่ะพูดง่ายตอแหลไม่ถูกถูกไหมงั้นถ้าคนโกหกมันก็ต้องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกไม่ได้สักทีค่ะอ้าวอาจารย์ปิงไม่ถูกเหรอถ้าเราสุจริตเนี่ยเราอยากให้ขึ้นศาลพรุ่งนี้เช้าเลยจะได้จบตอนเย็นจะได้ไปกินข้าวแล้วก็ไปชี้หน้าไอ้คนที่มันบอกว่าฉันโกงเห็นไหมฉันสุจริตไม่คุณอี้จะยืดไปทำไมใช่เอาตรงๆนะคุณอี้ถ้ากระบวนการยุติธรรมมันสามารถที่จะทำให้มันลดขั้นตอนลงก็น่าจะดีขึ้นหรือเปล่าถูกต้องใช่ป่ะไม่ต้องรอนะใช่ครับนี่เราเคยฟังพวกทนายความบอกว่าบางครั้งเนี่ยระหว่างรอนะไอ้จำเลยอาจารย์มีหัวใจวายตอมใจตายมีทั้งหลายรายนะจำได้คุณอี้เคยพูดเปล่าว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมใช่เพราะอาจจะเนี่ยก็เครียดพ่อแม่ป่วยตายไปก่อนแล้วตายแล้วยังไงเนี่ยแบบเครียดไงทั้งที่ปรากฏตายไปแล้วปรากฏพิพากษาสุจริตอ้าวพ่อแม่ฆ่าตัวตายไปแล้วลูกเมียตายไปแล้วอ่ะเครียดสะสมไงอาจารย์นี่นะยังต่อยว่าต่อนะเธอบอกว่าเนี่ยปปช.เป็นคู่กรณีอ้างว่าได้ตรวจสอบเรื่องของดิฉันมาปีเสร็จแล้วทั้งที่กรรมการปปชุดใหญ่มีมติภายใน21วันนี่คือเรื่องที่คุณอี้พูดถูกป่ะเธอมาอ้างแค่21วันแต่ถึงกระนั้นถ้ามันเป็นเรื่องสุจริต
ต่อให้วันเดียวให้ยืนพูดเดี๋ยวนี้ความจริงมีหนึ่งเดียวความจริงพูดกี่หนก็มีครั้งเดียวหัวเดียวแต่การโกหกสิมันไม่เคยซ้ำเพราะฉะนั้นเธอยิ่งรักเธอเป็นจะบอกว่าอะไรนะนายกสตอบอแหลนายกสตอบอแหลหรอเอาไม่เลยหรอเป็นอีเป๋สตอบอแหลนี่คือสิ่งที่จะบอกวันนี้ต่อมาเธอยังบอกอีกว่านี่นะทำอะไรนึกเชมนึกว่าคือว่ามีโฆษณาอีกมาเป็นชุดเลยยังไงตัดหรือยังยังถ่ายสดอยู่นี่นี่ขึ้นมาฟังอาจารย์กบด้วยโอเคอ๋อเหรออาจารย์มาแต่งมือต่อพี่เชนแต่งมือต่อจะมาร่วมแบ่งจะมาร่วมแบ่งเบาคดีกับผมเสือสองตัวจะอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ผมต้องไปก่อนนะไปไหนอ่ะพี่เชนแต่งมือกันไปไหนจะไปไหนกลับมาหรอพี่เขารอรอผมสู้ไม่ได้โอ้ยอมแพ้จริงจริงถ้าตัวเชิญตัวต้นไม่ได้ต้นหน้าตัวหนึ่งเป็นตัวเมียมันอยู่ด้วยกันอาจารย์แนะนำหน่อยอดีตสสฮะก็เอางี้ละกันธีรพัฒน์นี่ก็คือสาวที่สวยที่สุดใน3โลกตอนตี3อันนี้ก็จะต้องเป็นหนุ่มที่หล่อที่สุดใน3โลกตอนตี4โลกตี4เช่นกันเพราะขึ้นมาพบกับพวกเราไปปล่อยตั้งแต่นู่นแล้วฝรั่งเศสแล้วตอนที่แบบไฟดับหมดใช่มั้ยทำยังไงเชนคุณธีรพัฒน์พริ้งสุรกะนะครับค่ะอดีตไหนใครอยู่สุราษฎร์บ้างใครอยู่สุราษฎร์บ้างสุราษฎร์ธานีค่ะไม่มีเลยเหรอขอบคุณมากครับนั่นไงยกมืออ๋อคนพื้นที่มาเลยในทักทายกันนี้เพราะวันนี้รู้สึกว่าในหมู่บ้านของเราหมู่บ้านสวนลุมโอ้โหสวนลุมรีสอร์ทตอนนี้จองเต็มเกิน 100% ทุกอนูทุกหย่อมหญ้าไม่มีที่ให้ยืนให้นอนกันแล้วค่ะใช่ขนาดมดยังไม่รู้จะมีที่แทรกเลยมดต้องหลีกอ่ะนี่ตอนนี้หน้าเวทีหมาเต็มไปหมดแล้วเพราะไม่มีที่อยู่ไงมาเต็มเลยเพราะว่าคนเต็มกันหมดตรงนี้มันหลบอยู่ตรงนี้น้องหมามาเต็มเลยเหมือนอยากเปรียบเทียบอันนี้ที่ผมบอกจตุพรออกไปจตุพรอยู่ไอ้นายเต้นไอ้ตัวนั้นมันไอ้เต้นจตุพรมันคังคกจตุพรคังคกหล่อหรือถ้าเกาแกลกหัวล้านกระบาลใสนั่นนะไอ้ปึ้งไอ้ตัวไอ้ปึ้งชื่อไอ้ปึ้งไอ้ตัวนั้นชื่อไอ้เจี๊ยบเจี๊ยบพมตัวเมียค่ะตัวนั้นชื่อรัตดาวันค่ะไอ้ตัวที่ก้นบานๆที่เดินอยู่นอนนั่นฮะโหน่าจะมีก้นบานๆด้วยเหรอค่ะนี่เมื่อกี้พูดถึงว่าไม่ต้องพูดหรอกว่าเนื้อหามเป็นยังไงในเรื่องของที่ Facebook ของยิ่งลักษณ์อยากจะพูดว่าทุกบรรทัดเธอพูดถึงแต่เรื่องของตัวเองไม่เคยพูดถึงทุกข์ร้อนของคนอื่นยังไม่ได้พูดว่าจริงหรือเปล่านะทุกครั้งที่เธอออกมาร้องไห้สะบัดหน้าพึดๆออกมาเรียกร้องดิฉันถูกกระทำดิฉันโดนกระทำมาทุกรูปแบบแล้วค่าอยู่ชั้น7โดนมาหมดแล้วฮะดิฉันถูกใส่ร้ายจะไม่มีที่ให้ยืนเลยเหรอทำไมต้องทำกับตระกูลของฉันอย่างนี้นี่ไงมีแต่คำว่าฉันแล้วก็ฉันน่ะถามหน่อยใครเขาเชิญเธอมาเป็นนายกอาสามาหาเสียง40กว่าวันเองหาเสียง40กว่าวันเท่ากับตัวตะกวดฟักไข่ไงออกมาได้นายกแบบนี้ไงกี่วันนั้นรู้จักไหมแล้วที่ท่านคนมากี่วันนะ46 วันตะกวดมันออกไข่แล้วฟัก46วันออกมาเป็นลูกขอโทษภาษาชาวบ้านเขาเรียกลูกเหี้ยจริงๆไม่อยากมันตัวเหี้ยไงจะเรียกว่าตัวอะไรอ่ะเอาขนมไข่เหี้ยรู้จักป่ะรู้จักไม่ได้หยาบเลยเขาเรียกไข่เหี้ยจริงๆถ้าจะเล่าไปขนมไข่เหี้ยเนี่ยเป็นขนมที่ถวายรัชกาลที่หนึ่งนะอ๋อเหรออ้าวเขาเรียกไข่เหี้ยแต่ตอนที่ถวายเขาไม่ได้ชื่อนี้ละมั้งชื่อนี้เพราะว่าท่านโปรดเสวยไข่เหี้ยทีนี้บางฤดูมันไม่มีสนมเจ้าจอมก็เลยทำขนมที่เรียนรสและกลิ่นของไข่เหี้ยโดยเอาถั่วมาผลปั้นเป็นไข่แดงแล้วทำให้ทอดออกมาแล้วเหมือนไข่เหี้ยให้เสวยพอหายอยากไข่เหี้ยนี่พูดจริงๆเขาเรียกขนมไข่เหี้ยไม่ใช่คำยาบแต่นางเนี่ยเลิกมันก็เสียแล้วออกมาวันแรกทำเสียงแหลมจะลดค่ากระชากกระชากค่าครองชีพค่ะจำได้วันแรกไปต้องให้อาจารย์ต้องให้อาจารย์น้ำมนต์มาพูดชีวินมาริกามานะก็ทำเสียงเหมือนมากวันแรกไปถึงจับไข่ก่อนเลยอ้าวมาออกจากไปถึงจับไข่เลยนะครับยังไงฮะจริงวันตอนที่ไปหาเสียงครั้งแรกจับไข่เลยครับไข่อะไรต้องไปอยู่กับโมนิโมนูก้าลูเวนสกี้เพราะเธอคนนั้นอยู่ห้องรูปไข่จำได้ปะที่ทำเนียบขาวอ่ะห้องรูปไข่อ่ะบิลคินตันใช่ไหมอยู่ด้วยกันเธอคนนั้นนั่นยุ่งนั่นน่ะเพราะอะไรรู้เปล่าทำไมฮะอมของหลวงโมนิก้าผมพลาดอะไรไปนะทุกคนถึงกับอึ้งเลยฮะห้องรูปไข่อมของหลวงอะไรกันกินกี่เราว่าเราแรงแล้วนะเจอหนุ่มสุดหล่อชิดซ้ายนี่แต่พูดว่านี่ไงออกมาทำเสียงสูงแสก
เสียงฝนฟ้าอยู่ที่ราชมังคลาจำได้ไหมโอ้โหฝูงตะกวดเยี้ยกระปะตอเต็มไปหมดหาเสียงอยู่ที่ฉันจะกระชากค่าของคีบค่าจะลดค่าน้ำมันค่ะผมต้องทำตัวเป็นนัทวุฒินะไปแอบบอกใบอยู่ข้างหลังเออขณะวันนั้นนับไป46วันหรือ49เนี่ย46วันเนี่ยไปหาเลย Google หานะเหี้ยฟักไข่กี่วันออกมาเลย46วันแปลว่าอะไรอ่ะก็ฟักออกมาได้ตัวเนี่ยตัวนรกเนี่ยเห็นป่ะหรอนี่อันนี้พูดถึงเลิกก่อนถูกไหมเลิกเหี้ยไงออกมาได้ตัวนี้แต่นั่นเถอะไม่ใช่ประเด็นมันอยู่ว่าเธออาสามาแล้วมาเรียกร้องอะไรถูกกระทำประชาชนสิต้องถามเธอกล้าไปเรียกร้องมาเดินมาเลยเดินมาตรงนี้ก็ได้มาเรียกร้องกับคนนี่คงมีชาวนาคงมีชาวสวนยางที่เคยถูกกระทืบชาวสวนยางที่มีญาติถูกยิงตายหรือคนที่ถูกยิงตายตั้งแต่ที่ราชดำเนินราชประสงค์ที่วัดศรีเอี่ยมที่ถนนบรรทัดทองที่รามคำแหงมีทุกที่คนเหล่านี้สิที่ต้องบอกว่าพวกเขาถูกกระทำค่ะหรือแม้แต่ตัวชาวนาเองใช่ไหมครับชาวนาเองก็เสียชีวิตไป10กว่าคนแล้วใช่ตรงนี้นี่เคยพูดกล้าไหมใช่เขาเคยเรียกร้องไหมแต่เธอเป็นใครเธออาสาออกมาเพื่อจะสร้างความสุขให้ประชาชนและความเจริญของประเทศชาติแต่มาพูดแต่เรื่องชั้นแล้วก็ชั้นนั้นขอเชิญเธอออกไปดิ้นกระเดวกระเดวไปเรียกร้องความสนใจจากสามีคนไหนก็ได้ของเธอทำไมใช่ว่าสามีคนไหนล่ะจ๊ะก็ไม่รู้มันคนไหนไงอ๋อหรอแสดงว่ามีเยอะไม่รู้เยอะหรือน้อยแต่ไม่รู้คนไหนอ๋อหรือว่าเป็นสามีของภรรยาคนไหนของคนอื่นอ๋อหรออันนี้ก็ไม่ทราบตายร้อนตัวก็กินไข่ต่อไปตายอาจารย์ทำเหมือนเรื่องสายน้ำผึ้งกับกระหลัดเลยนะเออนี่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพร่ำเพ้อพรรณนามายาวนานทุกอย่างเนี่ยที่ฉันไม่ได้รับความยุติธรรมเวลาไม่พอให้เวลาน้อยไอ้นั่นมันเรื่องสามีตีลังกากับภรรยากระโดดสามีตีลังกาผมก็หวังว่าจะเกาะเป็นหลักนะมาก็ไม่เป็นโลเป็นพายเหมือนกันเนี่ยไม่ได้ช่วยกันเลยท่านสสอาจารย์ขามีละครเรื่องนี้ด้วยเหรอสามีตีลังกาฉันงงอ่ะนี่แหละกันละทีใช่ไหมช่วงสาระเพลินเกินเวลาและช่วงชักใบให้เหลือเสียวันนี้จัดไฮไลท์กันไม่อาจารย์ต้องเข้าใจกันมาจากสุราษฎร์กันอยู่นี่เวลาด้วยเดี๋ยวมาไปเที่ยวสุราษฎร์ทะเลไม่จำพื้นหน่อยตรงโฆษณาเดี๋ยวขออีกหน่อยอีกหน่อยโอ้มีเยอะนี่ขอหน่อยเถอะไหนก็ไหนละนี่ไอ้เป็ดรู้จักไหมไอ้เป็ดมาวายอ่ะไอ้เป็ดมาวายเป็ดเหลิมนี่มันบอกว่าเนี่ยการชุมนุมใหญ่ของกปส.วันเนี้ย29เนี่ยค่ะนะจะมีผู้ชุมนุมไม่เกิน 30,000 คนมันรวมด้วยนี่ไงสอรสก็บอกแล้วไงห้ามนับให้เกินล้านใช่มั้ยขาดห้ามนับให้เกินล้านเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวปึ้งมันจะเดือดร้อนเออศูนย์รวมอีเดียดรวมเลขได้ส้นตีนไงรวมเท่าไหร่เท่านี้สมัยนู้นรับประสงค์300คนบ้าง80คนบ้าง35คนยังมีเลยค่ะก็ดูสิมันก็ต้องนับจากเขาเรียกมือหน้าไม่ได้นะต้องเรียกเท้าหน้าเท้าหลังมันเป็นกีบไงนะบนหัวก็มี2เขาถ้าตัวเมียก็มีหนอข้างหน้าค่ะนะรวมได้แค่นี้เดี๋ยวดูพรุ่งนี้แล้วกัน 30,000 หรือเปล่าจ้าข้างในเนี้ยโอ้โหแค่สวนลุมนี่ก็นะเติมศูนย์อีกตัวแล้วบอกเนี่ยพวกเนี้ยเป็นม็อบมีเส้นบรรยากาศก็จะคึกคักทำอะไรก็ได้หมดขอโทษมันไม่ต้องมีเส้นแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรก็ได้ค่ะแต่ที่แน่ๆศาลรับรองว่าเป็นการชุมนุมที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่เหมือนพวกเองที่มาปี53ซึ่งศาลพิจารณาแล้วว่าผิดกฎหมายและรัฐบาลมีอำนาจสั่งการจัดการใช่ถูกไหมถึงเรื่องนี้เลยพูดไหมใช่ไม่เหมือน เราถูกรับรองด้วยกฎหมายไม่งั้นโอ้ยป่านี้มันยิงเราถล่มขนาดถูกกฎหมายมันยังถล่มเลยแต่ถ้าไม่มีเนี่ยป่าเนี้ยมันวิ่งมากระทืบแล้วคือพอไปถูกกฎหมายมันถล่มเราพอถูกกฎหมายมันก็ถล่มเราอยู่เพราะฉะนั้นไอ้การที่ไปเผาเซ็นทรัลเวิลด์นะไปเผาเซ็นเตอร์พอยต์ศาลาการต่างๆศาลมีคำวินิจฉัยเมื่อครั้งนั้นแล้วว่าผิดกฎหมายรัฐบาลสามารถจัดการตามสมควรถูกไหมพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านนะต้องจัดการเพราะว่าผิดกฎหมายมันมีอาวุธนะที่มันบอกเนี่ยโอ้ยขนถังแก๊สเข้าไปเนี่ยจะไปช่วยดับเพลิงนะจ๊ะบ้านมึงสิดับเพลิงเอาถังแก๊สเข้าไปค่ะถึงได้ดำไปตอตะโกมก็ได้คังคกค่ะนะบ้านแม่มันดับเพลิงด้วยแก๊สเนี่ยนี่เขาบอกงี้
ไอ้เหลิมบอกว่าเนี่ยไม่เกิน 30,000 หรอกแล้วบอกเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาก็รายงานว่ามี 2,500 คนแล้วก็คนหน้าเดิมค่ะอืมนะเองก็มาวาย8แก้วเองต่อไปแล้วกันไอ้เหลิมรอวันเส้นเลือดแตกเอาตัวให้รอดแล้วกันเป็นขี้ข้าแล้วก็ถีบหัวส่งและแถมนายยังด่าว่าอุ๊ยขี้ข้าข้างตัวมันหน้าตาน่าเกลียดทุกตัวเลยใช่ สู้บนเวทีพวกเรานี่ไม่ได้เออนี่ใช่มั้ยทักษิณยังบ่นเลยว่าไอ้ขี้ข้าข้างตัวมันน่าเกลียดน่าเกลียดนะนี่ทีนี้เอานี้คนนี้ดีกว่าก็ทำไงได้อะหันมาทางซ้ายเฉลิมขวาเจอสุรพงษ์เนี่ยผมก็เป็นคนต้องมาอ้วกเหมือนกันซ้ายไอ้เปรตขวากับปะนะหันไปที่ทางคกทางหมานะส่วนนี้ไอ้ปูแปดขาขาเปี้ยววันก่อนนี่โอ้ยนี่มาบอกหมอบอกว่าอุ้ยใส่เฟือกอ่อนเนี่ยแล้วเฟือกเนี่ยมันต้องยาวมาถึงหัวเข่าบอกเองเนี่ยมันอ่อนจนถึงปัญญาเลยเฟือกเนี่ยหุ้มไปถึงกะโหลกไปเลยนะเพราะปัญญาเองมันอ่อนแล้วต้องใช้เฟือกอ่อนหุ้มเนี่ยตีนไปถึงกะโหลกนู่นมันถึงจะอยู่นะนั่นนี่ต่อมาอันนี้เป็นอยู่ในโหมดเป็นเรื่องเป็นราวหน่อย คุณธนงพิทยะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วเคยคนเคยรักใช่ไหมใช่ใช่ถูกป่ะเคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยสมัยนู้นคุณธนงพิทยะวันนี้ออกมาบอกว่านี่นะยาวเหมือนกันแต่บอกว่าผมเคยฝากเพื่อนนายกยิ่งลักษณ์ไปบอกนายกแล้วว่าให้1ลาออกค่ะ2ยุบสภาหรือ3เว้นวรรคยิ่งลักษณ์กลัวมากเลยคำว่าเว้นวรรคเนี่ยเว้นอะไรคะค่ะทำอย่างอื่นได้นะแต่เว้นอย่างว่าดิฉันเว้นไม่ได้นะคะค่ะอ้าวหัวเราะอะไรอ่ะเว้นไม่ได้นะฉันจะตายนะคุณธนงบอกว่าเนี่ยฝากเพื่อนนายกไปบอกนายกแล้วในฐานะซึ่งเป็นคนเคยรักเขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในสมัยทักษิณนั่นแหละตรงนู้นนะจำได้ผมจำได้เลยโอ้ถือตอนนั้นก็แบบกะว่าจะมากู้เศรษฐกิจเพราะท่านเป็นคนเก่งเหมือนกันคุณธนงพิจยะมาจากธนาคารเรียนมาจากญี่ปุ่นใช่ไทยหรืออะไรแกมาจากธนาคารอะไรสักอย่างครับผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นคนซึ่งเคยรักกันท่านบอกว่าแนะนำให้ยิ่งลักษณ์ลาออกยุบสภาหรือเว้นวรรคแล้วก็บอกว่ากลุ่มชินวัตรจะต้องไม่ลงสมัครแค่นั้นล่ะเรื่องราวในประเทศนี้มันก็น่าจะจบเห็นไหมยิ่งรักเธอฟังรู้เรื่องไหมฮะถามจริงอ่ะหลับยังป่านนี้หลับแล้วมั้งไม่รู้สาไม่รู้สึกรู้สาหรอกดูสามีตีลังกาเสร็จตรงเลยดูสามีคนอื่นนะตีลังกานะคนนี้ต้องดูตอนพิเศษนะซีรีส์ของเธอไม่ใช่สามีตีตาสามีคนอื่นตีลังกาค่ะเออคุณธนงบอกว่าถ้านี่นักข่าวถามคุณธนงบอกว่าถ้าคุณทักษิณตัดใจผิดตัดสินใจผิดพลาดอีกครั้งในครั้งนี้คุณธนงบอกว่าตระกูลชินวัตรก็คงจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่แล้วก็คงจะเหนื่อยมากยากมากและผมซึ่งหมายคุณธนงบอกว่าพูดด้วยความเป็นห่วงเขาคือใครเขาคงคือชินวัตรทักษิณและยิ่งลักษณ์นั่นแหละนี่ไงคนเคยรักเขายังเตือนพูดตรงๆเนี่ยแกพูดนี่ก็ไม่ได้อะไรนะถือว่ารักถึงบอกนี่จะพูดจริงๆนะมาพูดคงโดนด่าคังโคกคงเอาไปด่าหมดอะทุกวันนี้เนี่ยคนที่เคยเป็นอดีตกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเคยทำดีๆให้ได้โดนด่าหมดอะสมคิดก็โดนคุณโคชัยก็โดนคนก่อนโคสิทธิ์ก็มาพูดอะก็ง่ายคนที่เคยทำด้วยกันเนี่ยเขาก็คงคิดแล้วแหละแบบก็ยอมโดนด่าแต่ขอเตือนหน่อยเถอะในฐานะรักกันว่ามันผิดนะโว้ยถูกไหมถ้าเพื่อนรักกันเนี่ยโดนด่าเราก็ต้องบอกเฮ้ยไม่มีใครเตือนเองหรอกน่าจะกลัวใช่ก็มีแต่เพื่อนรักเท่านั้นเองที่พูดจริงให้ฟังฟังก็หน่อยหรือว่าฟังไม่รู้เรื่องนะฮะมีแต่ขี้ข้าเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ในเรื่องที่ยิ่งรักพูดถึงแต่ตัวเองในคำแถลงไม่เคยพูดเลยว่าชาวนาจะได้เงินเมื่อไหร่ที่ตายไปจะช่วยเหลือยังไงและเงินที่สูญเสียจะเป็นยังไง2ล้านล้านจะเป็นยังไงคุณทวินเปลี่ยนสีจะเป็นยังไงชาวบ้านที่ตายไปเด็กที่ตายไปจะต้องทำยังไงไม่เคยพูดแต่ดิฉันและดิฉันแล้วมาดูขี้ข้ามันนะวันนี้มีข่าวอีกว่าไอ้สอนรักมาลัยทองค่ะอ๋อแต่จริงมันชื่อปใช่ไหมกลุ่มนี้กวปกูเรียกมันว่าเปรตเนี่ยนะจำได้ไหมเมื่อวานถูกจับค่ะถูกจับข้อหาอะไรเขาไปลื้อเจออาวุธใช่ไหมเจอครามใช่ไหมมีอาวุธมีทั้งเจออาวุธพอตัวเองเจอเขาบ้างแล้วนี่ใช้เหตุผลเดียวกับเมียไอ้ขวัญควายเลยค่ะขวัญควายอ่ะเมียมันอ่ะตอนเผาเซ็นทรัลเวิลด์อ่ะมีเครื่องเพชรอยู่ในรถไงใช่ทำให้รถตำรวจจับได้เขาไม่รู้อ่ะใครเอามาใส่ไว้ก็ไม่รู้แล้วพี่น้องคนอุดรอย่าลืมนะครับอีนางคนนี้มันลงสวอด้วยนะอ๋อเหรอใช่อ๋องั้นก็ช่วยดูแลให้ดีหน่อยแล้วกันไม่ถึงวันไหนไม่ถึงวันอาทิตย์นี้หรอคะวันที่30นี้ก็ช่วยดูแลให้สะสมหน่อยแล้วกันแต่มาเรื่องนี้ในสอนรักมาลัยทองแต่เขาเปลี่ยนชื่อเถอะมันชื่อไอ้สอนไม่จำไอ้สอนไม่จำมันบอกว่าเนี่ยไอ้ที่จับไปเนี่ย
เขาแค่นอนอยู่ใกล้อาวุธปืนก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเจ้าของอาวุธคนพวกนี้ไม่ต้องเลี้ยงนะเจอมันตีกระบาลอย่างเดียวเสียเวลาพูดด้วยไอ้ที่จับไปอ่ะก็บอกว่ามันก็แค่นอนอยู่ใกล้อาวุธก็ไม่ได้แปลว่าเป็นเจ้าของอาวุธอ๋อแล้วเมียที่นอนข้างเองก็ไม่ใช่เมียเองอ่ะดินะใช่ป่ะเหมือนกันเมียที่นอนข้างก็ไม่ใช่เมียกูเหมือนกันอาจจะเป็นเหมือนนายกก็ได้ผัวที่นอนข้างๆก็ไม่ใช่อ๋อผัวชาวบ้านเออจริงฉันไม่ทราบเนี่ยมันบอกเนี่ยเจ้าหน้าที่พบผู้ต้องสัยกำลังนอนอยู่ใกล้อาวุธระยะ1เมตรนอนใกล้แค่1เมตรไม่ได้หมายความว่าเป็นเจ้าของอาวุธนะเว้ยมันน่าจะมีกฎหมายนะก็กระแทกกันไปไอ้คนพวกนี้ยิงกอกปากไปเลยเสียเวลาคุยเปลืองก็สุดนะนี่แหละให้ดูว่าไอ้คนประเภทนี้ทั้งนายทั้งขี้ข้ามันเนี่ยต้องดูรายละเอียดมันเหมือนกันหมดพูดถึงเรื่องตัวเองตัวเองตัวเองทำอะไรไม่ผิดแล้วทำอะไรไม่ผิดเสร็จแต่ปรากฏว่านะแต่ปรากฏว่านะนี่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 ขอหน่อยเถอะนี่กาไว้เต็มเลยโอ้โหนี่กันยิ่งลักษณ์ชินวัตรยิ่งลักษณ์ชินวัตรโพสต์เฟซบุ๊กค่ะเธอบอกว่าเนี่ยการที่ปปช.มาสารพัดเนี่ยนะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของดิฉันตามกฎหมายรัฐธรรมนูญโหที่งั้นอ้างกฎหมายนะมันก่อนบอกเองไม่เหรออย่าเอากฎหมายอย่าเอากฎหมายมาลิดรอนสิทธิอย่าเอากฎหมายมาตัดโอกาสความเจริญของประเทศชาติต้องดูเจตนาผัวเขาดิฉันไม่ได้แย่งเขามาเองค่ะเพราะฉะนั้นพูดอีกแล้วอย่าละเมิดสิทธิของดิฉันตามกฎหมายของรัฐธรรมนูญเห็นไหมเมื่อวานผมพูดใช่ไหมเขามีคำจะเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่คำขวัญนะไม่รู้ล่ะคำกล่าวที่ว่าถ้าวันใดผู้นำเลือกที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางข้อและเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายบางข้อเมื่อวันนั้นคุณหมดความเป็นผู้นำประเทศนั้นแล้วนี่ไงอะไรได้ฉันอ้างอะไรไม่ใช่บอกว่าอย่ามาละเมิดฉันนะสรุปง่ายใช่ไหมอาจารย์เขาเรียกว่าเลือกปฏิบัติใช่ไหมคะอ๋อฮะนี่แหละค่ะถ้าพูดภาษาชาวบ้านเรียกไอ้ลูกเหลือขอถูกไหมไอ้ลูกเหลือขอค่ะโตมาเป็นพยาธิปากขอนะขอเขากินนะขอสูบเลือดในประเทศชาติสามีชาวบ้านก็ขอเข้ามาอยากได้อะไรก็เอาหมดนะอ้างมาเป็นของตัวเองนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากให้ประเทศของเราตกอยู่ในอุ้งตีนของนางพยาธิปากขอและโคตรเง่าของมันอีกวันนี้วันที่29ค่ะสิ่งหนึ่งที่ง่ายที่สุดที่คุณทำได้ในฐานะคนไทยที่ทำได้ดีที่สุดคือก้าวออกจากประตูบ้านออกมาแล้วมาร่วมกับมวลมหาประชาชนในตำแหน่งแห่งหนใดๆก็ได้ตามที่สะดวกเอางี้ละกันนั่นคือวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วอย่าเพียงแค่รักชาติอยู่หน้าจอผมพูดถึงคนที่สะดวกนะเพราะฉะนั้นเรียนเชิญทุกคนครับเช่นเดียวกับพี่น้องที่มาอดหลับอดนอนจนกระทั่งที่ยืนไม่มีที่นอนไม่มีอยู่ตรงนี้นะครับขอเรียนเชิญอาจารย์อ่านข้อมูลนี้ป่ะรายชื่อกลุ่มที่เข้ามาร่วมขบวนชุมนุมใหญ่29มีนามีกปปส.ชาวเขาด้วยจานนี่วันนี้เพิ่มมาจากที่เมื่อวานอาจารย์อ่านใช่ใช่มีชาวเขาจริงๆเรียกต้องชาวไทยภูเขาด้วยนะชาวเขาชาวเราพี่เชนมีเยอะมากก็อ่านไปหลายรอบเลยไม่อ่านแล้วนะฮะตอนนี้ยาวเหยียดเลยคนที่จะมาร่วมใช่ผมขออ่านพวกที่ไม่ร่วมเจ้าเดียวสตช.จบที่เหลือมาหมดอรส.อีกโอ้หลายชั่วมันรวมเลขอยู่ไงวันนี้ผมว่าผมสรุปข่าวแค่นี้แหละเดี๋ยวจะไม่เหลือเวลาไม่งั้นเดี๋ยวเราจะลงไปอยู่ในตู้ปลาก่อนอาจารย์ผมกลัวน้ำมึงไม่ต้องกลัวผมกลัวน้ำเขามียันทำให้อาจารย์ปลอดภัยเป็นปลาโชคดีนะจ๊ะมีนาฬิกาที่แบบทำให้เราโชคดีนะไฟมาก็ไม่ไหม้นะยามลงไปปลาผมรู้ว่าผมเป็นปลาทองอะเป็นปลาทองปลาทองลูกยุงอาจารย์อะลูกยุงอย่าลืมนะทวงหน่อยเถอะไม่ใช่อะไรนะขนมปังปิ้งนะแหมอย่านะเดี๋ยววันนี้ขอหน่อยนะแล้วก็ขอเข้าไปเที่ยวแกมบุ้นด้วยนะครับวันนี้เวลาอาจจะเขาล่นกันมาเรื่อยๆไงอาจารย์ก็เลยแบบเรายังไม่รู้ว่าจะลงเอยยังไงใช่ยังไม่ถูกเท่าไหร่นะพี่น้องผมก็โยนให้เดี๋ยวผู้คนเองทยอยกันมาเรื่อยๆไปทยอยเดินมาตลอดเหมือนห้างเปิดตลอดเวลาเอางี้ไหนๆก็ได้ไหนแล้วมีคลิปสนุกสนุกคลิปอะไรอาจารย์เล่นคลิปอาจารย์เล่นมั้ยผมไม่ได้เล่นแต่ว่ามวลมหาประชาชนอยากดูมั้ยว่าเราไปทำอะไรมาและถ้ารักชาติกันจริงนี่คือบางส่วนของกิจกรรมก่อนที่จะถึงกิจกรรมเช้าวันพรุ่งนี้29ครับเราเดินมาหลายรอบครับไปดูซิว่าใครเป็นดาราจำเป็นในคลิปของการเดินของมวลมหาประชาชนบ้างครับพี่ชมครับโอ้โหสบายมากเลยพร้อมหรือยังครับมาแล้วโอ้โหแต่นี่มันเยาวราชนี่จานบ้านอาจารย์ปิงอ่ะอ้าวเออเยา
อันเปล่าเนี่ยอันนี้แหละแต่เดี๋ยวรอเดี๋ยวเนี่ยอันเนี้ยจะให้ดูก็จะได้เห็นว่าใครเป็นไทยกันบ้างดูสิเมื่อกี้นอกจากชาวไทยภูเขาอ่ะเมื่อกี้ชาวอะไรดำๆอ่ะชาวเงาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ป่ะก็มีเสียงนะผมจำได้ว่ามีเสียงด้วยนะเดี๋ยวจะอธิบายได้ไอ้บ้านอาจารย์ปิงอ่ะอาจารย์ปิงอยู่ตรงไหนเล่าดิเยาวราชอาจารย์ห้างทองเล่งหงฮะเอออาจารย์พาเที่ยวเลยแล้วอันนี้เยาวราชอาจารย์ถกตรงเข้าไปในซอยไอ้ตรงนี้ไอ้ตู้ตำรวจใช่ไหมตรงเข้าไปก็เป็นสำเพ็งอาจารย์อ๋ออีสำเพ็งอ่าสำเพ็งฮะถนนเยาวราชแล้วทำไมเขาเรียกอีสำเพ็งอ่ะเขามีเรียกกันอย่างนี้หรอเราไม่เคยได้ยินด่ากันหรออาจารย์นี่เท่ากับปิดถนนเลยนี่คุณกิ่งไม่ใช่คุณกิ่งอ๋อเฮ้อนี่นี่พี่กาดของเราโอเคค่ะโอเคค่ะอาจารย์ตรงนี้อาหารอร่อยกินกันผมเดินกลางคืนกลางวันไม่เคยไปใช่ฮะนี่อันนี้เขาฉีดน้ำกันเพราะว่าร้อนมากจำได้คุณปองบอกว่าเอาน้ำเลี้ยงนะนี่ไข่เลี้ยงได้มาแล้วนี่ไงคนที่อยู่แถวนี้นี่เองโอ้โหอะไรกันทักเกียร์สวยเชียร์อาจารย์เก็บตังค์เนี่ยอันนี้โรงแรมฮะเซียร์ไมแมนชั่นอาจารย์ข้างบนนางแต่งเก๋มากพาเที่ยวพาเที่ยวค่ะนี่อะไรนี่ลุงกำนันฮะลุงกำนันอ๋อนี่บรรดาแฟนคลับเยาวราชใช่ครับนอกจากเรียกแขกเรียกจีนอีกนะฮะฮะถูกป่ะอ้าวหลายคนเรียกแขกเรียกแขกเรียกชาวจีนค่ะชาวไทยเชื้อสายจีนคนไทยกับจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกันแล้วไม่กระบี่มาด้วยเราก็ไปเยาวราชยังมีกระบี่กันเจอไปด้วยกันเจอกันนี่ถึงแล้ววัดไตรมิตรซ้ายมือเป็นมนดบวัดไตรมิตรค่ะบ้านจันติงมองเหมือนหนังจีนกระบี่ไร้เทียมทานไงเล่านี่ๆๆอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะโอ้กฐินพระป่าโอ้อันนี้โอ้ดูน้องขิงลงกำนันอันนี้ตรงประตูค่ะประตูใช่ประตูใช่ไหมครับเชือกรองเท้าค่ะนี่ประตูเมืองจีนเขาเรียกกับประตูอะไรอ่ะประตูชัยนาทก็จะเห็นใช่ไหมกำนันเขาใส่เป็นหัวมังกรตรงนี้เป็นหัวมังกรเอ๊ะทำไมไม่มีเสียงเนาะรองเท้าผ้าใบแล้วไม่เป็นไรหรอกเราพากันเองนี่พี่ปองก็รายงานตลอดโดยทั้งทีนิวส์แล้วก็บลูสกายท่านสวยจังเลยอ่ะธงชาติดูสิลูกเด็กเล็กแดงมากันเต็มเราสู้เพื่อเด็กพวกนี้แหละจะได้แบบนี้ครับนี่ก็เดินมาเรื่อยๆแล้วจ้านี่ไงถามหน่อยคนที่มาเนี่ยมีใครพูดไหมยิ่งรักฉันร้อนยิ่งรักฉันเหนื่อยมีไหมไม่มีแต่คนที่เป็นนายกอาสาพามาทำกับดิฉันอย่างนี้ได้ไงทำไมดิฉันให้เวลาน้อยทำไมให้เวลาดิฉันเท่านี้ทำไมกล่าวหาฉันอย่างนี้คนพวกนี้มีใครพูดไหมว่าออกมาฉันร้อนฉันเหนื่อยฉันลำบากฉันเบื่อเธอเหลือเกินรองเท้าฉันสึกไปกี่คู่แล้วถูกไหมไม่มีประชาชนออกมาเพื่อประเทศชาติไม่ได้เพื่อตัวใครไม่ใช่เพื่อคนในซอยนี้ไม่ใช่เพื่อคนเยาวราชเพื่อลูกหลานทุกคนรวมกระทั่งลูกหลานของเธอด้วยยิ่งรักโคตรเงาของเธอลูกหลานของไอ้จตุพรลูกหลานของไอ้คังคกลูกหลานของไอ้กับปะพวกเราต่อสู้ให้ทั้งหมดถูกไหมในขณะซึ่งคนในรัฐบาลโจรออกมาเรียกร้องแต่ว่านั่งกินกันตรงถนนเลยนะจ๊ะตระกูลของฉันโดนกระทำไม่ยุติธรรมให้เวลาน้อยอ่านไม่ทันโดนกล่าวหาคนเช่นนี้อย่าเรียกว่าคนเลยสิ่งมีชีวิตเช่นนี้มันเหมาะสมจะเป็นผู้ปกครองประเทศนี้แล้วขอบคุณมากเลยครับคุณมากทีมงานที่ทำเทปมาให้นะฮะขอบคุณมากครับคุณยิ่งคุ้มมากขอบคุณมากที่กรุงเทพใช่ไหมแม่แพลวเด่นมากถักเปียเสื้อแดงแล้วมีเอาเป็นว่าคลิปนี้จ่ายสตางค์โดยแม่แพลวแล้วกันเพราะว่าเห็นเยอะสุดนะเดี๋ยวไปเก็บตังค์ใครได้ตังค์ทั้งหมดเก็บกับแม่แพลวนะก็ถือว่าเป็นเจ้าของคลิปไม่ได้เห็นล่าลงดีเดี๋ยวให้น้องยิ่งกุ้งไปเก็บตังค์เดี๋ยววันนี้คอยดูมวลมหาประชาชนจะยิ่งเยอะกว่านี้อีกค่ะทุกคนเขาบอก 30,000 ตอนนี้ในนี้มี 2,500 โอ้ต้องขอโทษคุณเฉลิมด้วยนะครับแหมก็มันนับไม่ถูกนี่ไงมันเมาทั้งวันน่ะนะคนเส้นเลือดในสมองแตกก็ฟันเฟือนงี้แหละสนใจก็รู้ใช่ไหมว่าเมื่อวานเสาร์นี้กกต.เขาไม่อนุมัตินะที่ให้ตังค์มันนะอ๋อแล้วใครจ่ายอ่ะถ้าไม่อนุมัติแล้วใครจ่ายอ่ะก็ลองดูก็แล้วกันเห็นไหมเรื่องอะไรนะพี่เชนไม่อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับที่สรสเบี้ยเบี้ยเบี้ยงบประมาณนี่ยังมีอีกนะวันก่อนพี่ขาขอถามในฐานะประชาชนแล้วทำไมต้องไม่คือทำไมต้องเป็นกกต.เป็นอนุมัติอะคะมันเป็นเรื่องการเลือกตั้งรักษาการมาอยู่ในช่วงการเลือกตั้งเป็นเรื่องการเป็นว่าไปหาเสียงไปอะไรอย่างเงี้ยมันต้องอนุมัติถูกปะใช่อันนี้ทีนี้ก็คือชาวบ้านขอเป็นก้อนๆไปเข้าใจแล้วไม่งั้นจะเหมือนกับเป็นถ้าไม่ใช่งบแบบเป็นเงินเดือนอะไรเงี้ยต้องขอเข้าใจฮะไม่งั้นก็จ่ายกันแหละที่เป็นเลี้ยงให้หมดใช่เพราะตอนนี้ไม่มีสภาด้วยเรายกสภาอ่าค่ะค่ะอีกอันนึงไม่ใช่เรื่องเดียวค่ะเขาถามไล่2ล้านล้านอ่ะแล้วงบที่จ่ายเป็นค่าโฆษณาไปแล้วใครจ่ายจ่ายใครบ้างฮะคุณเทนล้านเอาไปจ่ายใครบ้างติชนปากหมูปากหมาไหนบ้างแล้วก็สยามแล้วไงสปอร์ตซินดิเคตคนละ120ล้านก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเงินนั้นเอาคืนยังจ่ายไปแล้วนะหลายเรื่องเลยใช่ไหมไอ้ 3,800 ล้านค่าเลือกตั้งโอ้โหสารพัดเลยไม่เนี่ยเอาเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนไอ้2ล้านล้านเนี่ยไอ้งบโฆษณาโฆษณา240ล้านเออแล้วใครจ่ายในเมื่อ2ล้านล้านมันไม่เกิดอ่ะเอาก็ไปเก็บบินบ้านจันทร์2ล้านแล้วกันนะหรือไม่ก็เก็บที่ชัดชาติถูกป่ะผู้ยิ่งใหญ่ไปแต่อ้าวถูกมั้ยถือว่าเงินหลวงไม่เงินหลวงไม่ตกไม่หล่นไม่หาย
เพราะฉะนั้นในเมื่อมันไม่มี2ล้านล้านไอ้200กว่าล้านนี่ที่มาติดชนก็ต้องไปทวงกันเองค่ะเอาเงินหลวงมาคืนถูกป่ะใช่ที่ไปจัดอีเวนต์ใช่ครับปล่อยประสบเงียบเลยค่ะนะนอนปากประงาบประงาบอยู่ตอนนี้เงียบไปเลยนะนี่ไงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้เพราะนั้นมันอยู่กันไม่ได้อยู่กันแบบไม่มีขื่อมีแปรถูกไม่เป็นถูกผิดไม่เป็นผิดนะเพราะฉะนั้นต้องออกมาฮะต้องออกมาวันที่29เนี่ยไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วไม่ยากเลยแต่งขาสั้นยังไงชุดนอนได้หมดไม่มีใครว่าแล้วออกมาก้าวขาออกจากบ้านเท่านั้นแหละก็ช่วยชาติแล้วใช่ครับง่ายที่สุดค่ะนะฮะกันปิงที่บ้านออกมาไหมก็ออกกันมานั่นออกตรงไหนยืนหน้าบ้านเออค่ะไม่ใช่แต่ว่านัดหมายนิดนึงถ้าสะดวกเขาก็เริ่มกันตรงนี้แล้วไปไหนบ้างนะครับคุณเชนบอกเส้นทางเผื่อคนที่อ่ะอยู่หน้าบ้านฉันพอดีฉันก็มายืนหน้าบ้านได้เลยจัดกันทั้งหมด6ขบวนใช่ไหมล่ะ6ขบวนแต่ทีนี้เนี่ยเส้นทางเดินใช่ไหมครับเราก็เดินด้านหลังเนี่ยครับบริเวณวิ่งลาดเป็นนี้ครับลาดตำลิไปรับประสงค์ทะลุไปไหนไปจนหน้าเซ็นทรัลแล้วเลี้ยวซ้ายอ๋อเข้ารามหนึ่งใช่ไหมครับผ่านหน้าหน้าสยามคือลาดตำลิแล้วก็เลี้ยวไปตรงเซ็นเตอร์เวิร์คอาจารย์ก็ผ่านพารากอนค่ะไปนู่นแล้วศึกเหรอออกตรงพญาไทจนถึงไอตรงรัฐทีวีค่ะรัฐทีวีอ๋อถึงเวทีปทุมวันครับเลี้ยวขวาใช่ตรงไปไหนอนุสาวรีย์ช้างรัฐทีวีค่ะแล้วก็พญาไทแล้วก็เลี้ยวไปทางถนนศรีอยุธยาก็ตรงแล้วก็เข้าไปพระบรมรูปทรงม้าค่ะอ๋อตัดทางนี้ใช่ค่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นใครสะดวกตรงไหนถ้าไม่มาเริ่มตรงนี้ค่ะเขาก็ดักรอกันแล้วไปร่วมกันได้ไงค่ะออกมาได้ทุกที่อยู่หน้าบ้านท่านอาจจะออกมาถ้าทุกคนออกมานั้นมันเอียดจริงๆฮะใช่ครับเราออกมาหน้าบ้านนี่ก็เจอมวลมหาประชาชนคนดีคนดีต้องออกมายืนในถนนเพื่อให้คนชั่วเนี่ยมันหยุดแล้วมันหลบลงรูแย่ของมันไปถูกไหมค่ะคนดีต้องมายืนจองถนนไว้ค่ะไม่งั้นปล่อยไว้คนชั่วยืนเต็มสภายืนเต็มทำเนียบเราต้องออกมายืนหน้าบ้านของเราถนนของเราสวนลุมของเราทุกเวทีเป็นของเราคนดีต้องมายืนเพื่อให้คนชั่วมันไม่มีที่ยืนค่ะต้องนะนี่แหละทำได้แค่นี้แหละพรุ่งนี้หวังว่าแล้วคงต้องเจอกันแล้วก็คงจะทำให้คำสบประมาทของไอ้เป็ดที่บอกว่าอย่างมากก็ 30,000 สวนลุมก็ 2,500 ขอให้มันหน้าหงายเงือบไปแล้วกันเราก็ต้องรอดูพรุ่งนี้ครับค่ะก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่ามันตัวมันเองเนี่ยจะไปซุกอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะก็มันอยู่บางบอนน่ะค่ะชื่อก็อยู่ช่างเลือกที่เกิดฮะมาแล้ววันนี้ใจมีอะไรมั่งก็เขามาตั้งไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรวันนี้วันไหลวันนี้วันไหลวันนี้วันไหลนี่วันไหลกูขี้ตันชลีมาแล้วนะอาจารย์หรอแล้วก็จะต้องตั้งวงไหมฮะหรือไม่ต้องตั้งเลยฮะตั้งดิเขาตั้ง2ชั่วโมงเขาชื่อยันหว่างไม่รู้เหรอยันหว่างคือเวลาตั้งวงวันนี้เราเป็นหวาดนำแล้วกูจะเล่าเรากลัวไม่ใช่หรอกเราก็จำได้หมดแต่เรากลัวเดี๋ยวเราพูดกอเป็นขอเป็นคออะไรไว้ให้อภัยได้มาหนึ่งวันได้แย่กว่ายิ่งรักหรอกยังไงรับได้ค่ะก็วันนี้ก็เอาเรื่องนี้อะไรนะอาจารย์ใช่ค่ะเอาเรื่องนี้ละกันอาจารย์จริงๆอ่ะว่าจะเล่าจริงก็เล่าได้หลายเรื่องอ่ะนะอาจารย์นะฮะแต่ว่าเนื่องจากวันนี้เนี่ยเกิดอาการแป๊กตรงสมองอย่างแรงเลยอาจารย์จริงๆที่จะเรียกอาจารย์กบเป็นอาจารย์คังคกเลยบางทีเรียกนี้เลยนะโดยไม่รู้ตัวเลยเห็นมันแค่กลัวละก็เลยเงียบเงียบอาจารย์อย่าพูดผิวเป็นคนละอย่างความยากเรียนไม่เป็นคังคกความน่ารักที่มันตายไม่ได้กินยาย้อนหลอนแล้วไม่แล้วที่นางพูดไปเสร็จนางไม่รู้ตัวด้วยนะว่านางเป็นวาดอาจารย์พูดแล้วไม่รับผิดชอบเป็นนายกไงไม่ใช่อาจารย์ก็ฉันรับผิดชอบฉันไม่พูดเลยพูดนั่นเลยนะไอ้ที่บอกว่าแบ่งแยกดินแดนมันพูดด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจโอ้ฉันป่วยอยู่อาจารย์ฉันป่วยอยู่ยิ่งรักมันป่วยตลอดหรอกค่ะค่ะความจำฉันสั้นช่วงนี้แต่อย่างอื่นฉันยาวนะอะไรความผูกพันของฉันก็เยอะเนี่ยไม่พูดสักทีเดี๋ยวเขายังบอกเลยเดี๋ยวกูจับมึงใส่ตู้ปลาหรอกนะรอพี่พูดแล้วพุ่งนะพี่นะอย่าพุ่งเอานาฬิกากับตู้ปลามาล่อฉันนะเอาเนี่ยฉันสองคนกระโดดลงมาเลยนะอยากได้อยู่ใกล้นาฬิกาตั้งเรือละพันเก้าแน่เอาแล้วนะรุ่นสามรุ่นสามเก้าครับรุ่นสามนาฬิกามหากับหน้าปัดสีทองเหมือนเดิมนะฮะเดิมมีเขียวกับแดงฮะอะไรฉันดูทุกวันฮะเรื่องนี้พระเอกเราชื่อจงซื่ออาจารย์เรื่องนะฮะเกิดที่มณฑลเหลียวหนิงอาจารย์บ้านเรามีจงโกจงซื่อโอ้ชื่อครับจงซื่ออันนี้เป็นตำนานจริงๆอาจารย์อยู่ที่มณฑลเหลียงหนิงว่าจะได้ยินชื่อไหมมณฑลจีนมีหลายที่เหลียงหนิวแต่ละว่าอาจารย์กบได้ยินแต่มณฑลที่ดังสุดเพราะอาหารอร่อยอาจารย์กบชอบกินกวางโจวกวางโจหรือกวางตุ้งกวางบอกว่าอาหารอร่อยสุดแต่พูดจริงผมชอบอีกเสฉวนใช่ไหมอาจารย์แต่เขาว่ากวางโจวอร่อยสุดใช่ผมชอบเสฉวนใช่มันเขาจะมีรสชาติหน่อยเสฉวนเขาจะมีเกี๊ยวอร่อยด้วยอาจารย์เสฉวนนะใช่แล้วก็เป็นลินแดนหมีแพนด้าที่บอกอาจารย์หมีแพนด้าแล้วก็นิ้วเปลี่ยนหน้ากาก
เสฉวนนะฮะแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวซุปเสฉวนใช่อาจารย์แล้วเสฉวนเนี่ยนะอาจารย์เป็นที่คนไทยชอบไปเที่ยวเดี๋ยวพังเลยอาจารย์เนื่องอาจารย์ได้ยินชื่อไหมจิ่วใจโกวะไปสวยมากใช่ไหมพี่เชนเหมือนเยลโลว์สโตนของจีนภาษาจีนเขาเรียกเงี้ย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 มากอาจารย์ภาษาใต้จิ๋วเขาเรียกว่าสวยเหมือนกับทะเลใช่ค่ะเปลี่ยนสีตามฤดูค่ะจิ๋วใจโกวะจิ๋วที่เหลือเลขเก้าห้าห้าปรากฏว่าเนี่ยก่อนที่มณฑลเหลียวหนิงเหลียวดูสิอาจารย์เหลียวหนิงค่ะเหลียวหนิงนี่นะคะเป็นมณฑลที่พี่เชนนึกออกปะข้างบนติดอยู่กับมองโกเลียมองโกเลียค่ะส่วนขวามือติดกับเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือที่ต่อพี่เชนรู้ยังคนเกาหลีเหนือกำลังจะโดนบังคับว่าให้ผู้ชายทุกคนต้องไว้ศกผมทรงเดียวกับผู้นำประเทศทรงเอ๋อน่าหรอฉันก็ไม่รู้อาจารย์ต้องไปอยู่ประเทศเขาสิพี่เชนต้องไปอยู่บังคับทรงเดียวทรงเด็กพิเศษอ่ะเออแต่ผู้หญิงอ่ะจะไว้ผมได้18ทรงค่ะพี่ขาใครอยู่เกาหลีเหนือได้เรื่องหนึ่งใน18ทรงนะฮะแล้วผู้ชายทำไมทรงเดียวอ่ะไม่รู้สิเขาบอกผู้นำเขาหล่อมากเลยอ่ะที่คิมจงอึนอาจารย์คิมจงอึนโอ้ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมากเลยใช่ไหมสปปใช้สิทธิ์100%ลูกผู้นำคนเดียวใช่แล้วชื่อเขานับเป็นประชาธิปไตยนะเกาหลีเหนือสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีครับพี่ฮะเขาบอกเขาเป็นปอเกาหลีใช่เขาถือว่าเขาเนี่ยเป็นประชาธิปไตยฉะนั้นเนี่ยไว้ผมทรงเดียวคือทรงเดียวกับผู้นำค่ะผู้ชายค่ะผู้หญิงได้10มีเลือกทรงมีให้เลือกทรงเดียวหรือว่าจะไม่เอาหัวไว้บนบ่านี่ให้เลือกแล้วนะหรอหรอให้เลือกแล้วนะจำได้ว่าตอนพ่อเขาตายอ่ะที่นี่ก็สงสัยว่าถ้าเกิดตอนพ่อเขาตายทีนายพลถูกประหารเพราะข้อหาคือร้องไห้ฟูมฟายไม่พอแล้วประหารยังไงรู้เปล่าทำยังไงไม่ได้ยิงเป้าธรรมดาทำไมเอาไปปักหลักไว้แล้วยิงด้วยรถถังโอ้โหยิงเป็น45องศาโปรเจกต์ตายงั้นเลยหรอใช่ยิงด้วยปืนธรรมดาได้รับเกียรติสูงยิงด้วยถังตึ้มหรอทีนี้ต้องจับไว้ต้องร้องไห้ให้ฟูมฟายยิ่งรักมันกลัวไงเป็นป่ะยิ่งรักยิ่งรักมันกลัวไงทำไมร้องใหญ่เลยทำไมมันกลัวถ้าไปเกาหลีเขาชื่ออะไรรู้เปล่าชื่ออะไรแดกจังมึงไงนี่เดี๋ยวก่อนไอ้อาจารย์จะขอถามคำถามได้ไหมฮะแล้วถ้าบังเอิญเนี่ยผู้ชายคนนั้นน่ะเกิดอายุเยอะแล้วผมไม่มีละฮะแล้วไม่ตรงกับทำยังไงต้องไปปลูกผมใช่ไหมหรือใส่วิกทรงอยู่กับผมแล้วถ้าไม่มีผมทำไงอ่ะเกิดมันหายไปหมดแล้วทำไงอาจารย์ไม่มีผมมีโดนจับไปแบบไปดองเป็นกิมจิหรอเองก็ไม่มีสิทธิ์มีชีวิตอยู่เองก็เอาหัวออกไปด้วยทำไมอ่ะนี่น่าสงสัยนะจารย์สปปมันก็เป็นแบบนี้ป้อนหลอกแบบนี้ครั้งแรกชอบปรากฏว่ายังไม่ได้นะเดี๋ยวนะเหลียวหนิงเหลียวหนิงติดกับเกาหลีเหนือเกาหลีเกาหลีแล้วพี่ขาตรงนั้นมันจะมีแม่น้ำฮะแม่น้ำสายหนึ่งที่กั้นระหว่างจีนนะครับประเทศจีนน่ะมณฑลเนี่ยนะฮะกับเกาหลีเหนือแม่น้ำนั้นน่ะชื่อว่าแม่น้ำยาลูเจียงจำได้ยาลูเจียงรู้จักไหมสมัยสงครามเกาหลีค่ะยาลูเจียงไงอาจารย์ซึ่งเกือบจะกลายเป็นข้อรณีพิพาทระหว่างอเมริกากับจีนที่ตอนนั้นเกิดสงครามเกาหลีนะคะใช่ครับค่ะที่ปรากฏว่ามณฑลเนี่ยนะฮะพี่เชนปกติแล้วเนี่ยเป็นมณฑลที่มีชื่อเสียงเรื่องเกษตรอาจารย์อุดมสมบูรณ์มากแต่บังเอิญเมืองของพระเอกเนี่ยเมืองของคุณจงซื่อเนี่ยนะฮะปรากฏว่าแห้งแรงมากเลยอ่ะพี่เชนแห้งแรงแล้วแกก็ปลูกไม่ได้ทีนี้บรรพบุรุษเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ทิ้งที่ให้แกปลูกแต่ปรากฏมันปลูกไม่ได้อาจารย์มณฑลเนี่ยจริงๆเป็นมณฑลอุดมสมบูรณ์แต่ที่แกเนี่ยดันมาแป๊กปลูกไม่ได้ทั้งเมืองเลยนะอาจารย์รถไฟไม่ผ่านไม่ใช่เพราะปลูกไม่ได้อาจารย์ความสูงไม่ผ่านเลยเหรอใช่ไม่ผ่านอาจารย์ไม่ผ่านถึงกับพึ่งเลยค่ะค่ะฉะนั้นเนี่ยขนผักค่ะฉะนั้นเนี่ยแกก็แบบเพราะปลูกไม่ได้แกก็เลยต้องไปรับจ้างเมืองอื่นอาจารย์เดินทางจากเมืองตัวเองคงจะเหมือนกับคนต่างจังหวัดเนาะอาจารย์ที่เพาะปลูกไม่ได้เดินทางไปจังหวัดหนึ่งไปรับจ้างปลูกผักแต่แกยังมีอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นว่าในเมื่อบรรพบุรุษให้ที่กับเราจะต้องเนี่ยสร้างที่นี่ให้ดีให้ได้นี่คือความมุ่งมั่นในใจค่ะพี่นะฮะอาจารย์นี่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งสู้ให้มันงอกขึ้นมาให้ได้ใช่ทีนี้มีวิธีเดียวคือแกจะต้องขุดอะไรอาจารย์ขุดคลองนะครับถ้าจะปลูกได้เนี่ยจะต้องมีน้ำถูกไหมอาจารย์ต้องขุดคลองแล้วก็แม่น้ำที่อยู่ใกล้ที่สุดที่จะระบายน้ำมาคือแม่น้ำยาลูเจียงยาลูเจียงนี่แหละอาจารย์ซึ่งระยะทางทั้งหมด100ลี้ลี้นึงกี่เมตรกี่ลี้นึงอ่ะก็หลายโลจานก็เป็นร้อยลี้มันยาวมันไกลมากแต่ว่าถึงจะไกลแต่ก็ใกล้ที่สุดแล้วของเมืองอ่ะแกก็คิดว่าตายแล้วขุดมาทำไง
อาจารย์เห็นแค่โครงการ 3.5 แสนล้านไงนี่ไม่ได้นะอาจารย์บ้านเราอยู่ที่สวนลุงไปขุดนู่นอาจารย์มาเลเซียอย่างเงี้ยมันไกลมันเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะแต่แกคิดว่าไม่แต่เราชอบตรงนี้นะอาจารย์คนที่คิดว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยทุกอย่างเนี่ยใจเราสำคัญกว่าอาจารย์ใจมุ่งมั่นความพยายามอยู่ที่ไหนใช่สำเร็จอยู่ที่ไหนจะต้องทำให้ได้แกก็เลยพยายามก็อยู่ที่นั่นแกก็ไปชวนไงชวนไอ้คนไอ้บ้านข้างๆมาขุดกันมาขุดกันไม่มีใครขุดอาจารย์อยู่กรุงเทพมันขุดทองจนนราที่ว่าจะบ้าหรือเธอใครเขาจะทำไม่มีใครขุดเลยนางก็เลยคิดว่าใช่ที่มีความจงซื่อก็เลยคิดว่าใช่ฉันต้องทำให้ได้ก็เลยชวนลูกชาย2คนจงซื่อ1ลูกชาย2ขุดเลยอาจารย์ถ้าเราโมแต่คิดนะยิ่งคิดยิ่งเสียเวลาขุดเลยอาจารย์นางจึงขุดทุกวันคือหลังจากที่ไปรับจ้างปลูกผักต่างเมืองกลับมาปุ๊บอาจารย์วันนึงจะขุดประมาณ2ชั่วยามยามนึงเนี่ยเท่ากับ3ชั่วโมง2ชั่วยามคือ6ชั่วโมงคือกลับมาขุดอาจารย์ขุดจนชาวบ้านก็แบบแล้วไปเรียกชาวบ้านมาขุดชาวบ้านก็ไม่ขุดแล้วชาวบ้านก็เอ๊ะนี่มันจะขุดทำไมอาจารย์ทราบไหมฮะขุด1ปีเนี่ยได้ระยะทางทั้งสิ้น2ลี้2ลี้โอ้แล้วนี่ร้อยกว่าลี้ใช่ก็ทีนี้มัน100ลี้ไงฮะซึ่งก็คิดว่าอีก50ปีแต่แกคงตายไปแล้วทีนี้ปรากฏว่าแต่แกคิดว่าแกยังต้องมุ่งมั่นต่อไปลูกก็เชื่อพ่ออ่ะพ่อขุดก็ขุดอาจารย์5ปีต่อมาแต่ว่าในช่วง5ปีเนี่ยภาพที่ชาวบ้านเนี่ยทั้งหมู่บ้านเห็นคือ3คนน่ะพ่อลูกน่ะขุดอยู่ทั้งวันอย่างเงี้ยมันเป็นภาพที่มันจำว่าทุกวันเดิมมันต้องมีคนขุด5ปีต่อมาอาจารย์ลองคูณเข้าไปได้10ลี้ปีละ2ลี้แต่ระยะทางทั้งหมดกี่ลี้นะฮะอาจารย์100ลี้ต้องขุด50ปีจนกระทั่งเนี่ย5ปีผ่านไป10ลี้แล้วลูกก็เห็นว่าขุดไปเท่าไหร่มันก็ได้แค่10ลี้อ่ะก็เริ่มแบบท้อแล้วไงอาจารย์เริ่มท้อพ่อจะขุดไปทำไมขุดหาอะไรแสงอะไรใช่ไม่ขุดหาพ่อนะขุดหาอะไรหรอหาพระแสงไงใช่ขุดหาพระแสงอะไรพ่อนี่มันได้เท่านี้สิบลี้อ่ะอีกตั้งไกลเลยอ่ะอาจารย์รู้ไหมพ่อเขาบอกว่าไงลูกเห็นลูกคิดใช่ไหมว่าเราพ่อกำลังขุดคลองความจริงแล้วสิ่งที่พ่อเรียกให้ลูกสองคนมาขุดกับพ่อคือขุดหัวใจของคนทั้งหมู่บ้านไม่ใช่ขุดคลองเชื่อพ่อดิการขุดหัวใจคนเราต้องทำทุกวันเราต้องทำทุกวันให้คนเห็นว่าเรายังทำและยังทำเดี๋ยวคนต้องมาช่วยเราเพราะนี่คือการขุดหัวใจคนทั้งหมู่บ้านและเรา3คนขุดทุกวันไม่ได้ขุดวันเดียวอาจารย์เชื่อไหมพอ5ปีคนก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยมันก็ยาวนะอาจารย์ตั้ง10ลี้เลยนะอย่างสมมติว่าอย่างกรุงเทพจะไปสู่สงครามแล้วไงตายละถ้าเราช่วยทั้งหมู่บ้านแบบนี้แค่3คนมันต้องได้คนทั้งหมู่บ้านมาช่วยขุดอาจารย์สรุปร้อยลี้ใช้เวลาอีก2ปีโอ้ชนะใจสองปีสรุปแล้วเนี่ยสามารถขุดนะอาจารย์ครองค่ะจากแม่น้ำยาลูเจียงมาตุ๊กตะวันที่ว่ามาถึงกรุงเทพอาจารย์โอ้โหสำเร็จภายในอีก2ปีสรุปรวมกับที่พ่อลูกขุดมาอีก5ปีเป็น7ปีสำเร็จด้วยในสุดแล้วทั้งหมู่บ้านด้วยสอมด้วยเจี๊ยบและมือถูกต้องด้วยเสียมด้วยจอบและมือถูกต้องอาจารย์ทั้งหมู่บ้านมีน้ำใช้จริงๆอาจารย์จบเลยใช่ถูกต้องเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดจะปฏิรูปอะไรเราต้องทำก่อนอาจารย์อย่าไปเรียกร้องคนอื่นเราทำการทำตรงเนี้ยเหมือนที่เขาบอกว่าเราไม่ได้ขุดคลองเราขุดหัวใจของคนทั้งประเทศค่ะโอ้นี่ผมนึกถึงใครเลยรู้ป่ะผมอยากให้มาขุดแถวนี้นึกถึงลุงกำนันเลยใช่อาจารย์ตอนแรกที่ตั้งแต่เดินอย่างที่สามเสนมาแล้วดำเนินเนี่ยกว่าจะเอาชนะกว่าจะทำให้คนที่มีความรู้สึกออกมาร่วมกันใช่ไหมครับมวลมหาประชาชนออกมาในแต่ละวันวันนี้จนกระทั่งวันที่29เนี่ยเหมือนกับว่าคนทั้งประเทศไทยคนทั้งหมู่บ้านออกมาช่วยลุงกำนันขุดคลองใช่ไหมนี่ท่านขุดแม่น้ำยาลูเจียงด้วยมาขุดสันดานแถวนี้หน่อย เรื่องนี้มาในวันนี้เพราะอะไรไหมจริงๆจะเล่าเรื่องเครื่องกังสายอาจารย์จะบอกทุกคนเมื่อวานโฆษณากังสายใช่อาจารย์คิดดูนะใครที่เปิดช่องบูเปิดไปถึงก็เจอลุงกำนันขึ้นมาพูดทุกวันสุดท้ายเขาก็ต้องรู้ว่าอาจารย์คนเราถ้าเรามุ่งมั่นในสิ่งนี้เขาทำไปทำไมทุกวันอาจารย์ทำแล้วเนี่ยคนก็จะคิดว่าได้ทีละนิดทีละนิดแต่สุดท้ายเราก็ต้องสำเร็จค่ะขุดสำนึกของคนถูกต้องค่ะเรากำลังขุดสำนึกของคนขุดที่ลูกเห็นพ่อขุดครองอยู่นี้จริงๆเป็นการขุดหัวใจของคนทั้งหมู่บ้านค่ะอาจารย์นี่คือคีย์ทั้งหมดค่ะค่ะจบแล้วทีนี้เราก็ได้ขุดของหัวใจของคนทั้งประเทศไทยแล้วจริงๆค่ะจริงๆตอนนี้การขุดผู้ร่วมขุดก็อยู่ต่อหน้าเราแล้วใช่แล้วอาจารย์นี่ใช่ไหมครับผลของเราถูกต้องค่ะแล้วผลสำเร็จก็ตกมาอยู่ที่ตัวคนทั้งหมู่บ้านก็คือคนทั้งประเทศไทยนี่เองค่ะคือคนที่หมู่บ้านจงซื่อไอ้ตรงนั้นก็คือจะมีน้ำใช้ใช่ค่ะวันนี้เราก็ได้ประเทศไทยของเรากลับคืนมาเพราะเราทุกคนออกมาช่วยกันขุดใช่ค่ะมันก็อาจารย์คิดว่าไหมว่าไอ้ตรงคลองเนี่ยมันใช้ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานไหมฮะตลอดไปรุ่นนี้ก็ยังต้องใช้นี่คุณรู้ไหมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงที่วิ่งกันทุกวันเนี่ยเขาก็ขุดขึ้นนะค่ะด้วยมือด้วย
เสียมด้วยจอบใช่ค่ะใช่ค่ะช่วงตั้งแต่ตรงเนี่ยหน้าศิริราชค่ะทะลุไปจนโผล่ตรงวัดอรุณอ๋อคลองใช่ไหมจ๊ะแต่ก่อนเป็นดินแล้วขุดเป็นคลองลัดเพราะแม่น้ำมันโค้งใช่แม่น้ำจริงๆอันอุ้นเข้าไปนู่นบางกอกน้อยใช่ใช่คลองบางกอกน้อยเหรอขุดด้วยมือค่ะค่ะด้วยเสียมด้วยจอบคนเนี่ยไม่มีปรมาณูขุดแล้ววันนี้เป็นไงแม่น้ำเบลอเลยใช่ค่ะคนไม่รู้หรอกว่าตรงนั้นไม่ใช่แม่น้ำก็ขุดค่ะมีมาเยอะแล้วทำมาแล้วประเทศไทยก็ทำมาแล้วครับค่ะวันนี้เราก็หมดเวลาแล้วนะอาจารย์อืมค่ะโอ้ขอบคุณมากอย่าพูดความจริงกันต่อหน้าเลยก็สรุปแล้วกันพรุ่งนี้ก็ไม่พรุ่งนี้ละวันนี้ชั่วโมงเนี่ยประมาณ 4-5 ชั่วโมงเนี่ยไม่อาจารย์จะบอกว่าจัดด้วย2เท้าแล้วก็ด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์ต่อประเทศนะคะความซื่อสัตย์